โอเคสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8 นาทีเย้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมนายแพทย์โอลาลิงกุสกวงนะครับผมวันนี้นะครับมีเป็นการแพทย์8 นาทีครั้งที่เท่าไหร่163นะครับประจำวันที่1 มีนาคม2562นะครับสวัสดีเดือนมีนาคมนะครับโอเคก็หัวข้อที่พูดวันนี้นะครับเพื่อนมีอินบ็อกซ์มาถามว่าแบบอยากให้พูดเรื่องนี้นะครับว่าเป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยเมื่อไหร่จะผ่าดีนะครับก็เลยมาเป็นที่มาของที่พูดวันนี้ละกันนะครับส่วน reference ของวันนี้นะครับอ้างอิงมาจากไหนก็ต้องบอกว่าเอามาจากหลายสถาบันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคำถามนี้เป็นช็อกโกแลตซีสเมื่อไหร่ที่ต้องผ่านะครับณปัจจุบันเอาว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยเดือนนี้เดือนหน้านะครับเถียงกันไม่จบว่าจะผ่าดีไม่ผ่าดีเหตุผลเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่า tailor made นะครับเป็น personalized หมายความว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยรักษาไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะอย่างนี้นะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์และกันวิเคราะห์คิดคำนวณว่าจะผ่าเมื่อไหร่ไม่ผ่าเมื่อไหร่นะครับอันที่หนึ่งนะครับคนไข้อายุเท่าไหร่นะอันที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของอายุถ้าคนไข้อายุเยอะนะครับอาจจะตัดสินใจผ่าง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าคนไข้อายุน้อยอาจจะต้องมาชั่งน้ำหนักแล้วนะครับว่าจะผ่าดีไม่ผ่าดีอันนี้อันที่หนึ่งนะครับ2นะครับต้องดูว่าคนไข้คนนั้นต้องการมีลูกหรือเปล่านะครับคนไข้ต้องการมีลูกหรือเปล่าเหตุผลเพราะว่าแน่นอนแหละการรักษาไม่เหมือนกันนะครับอันที่1อายุนะครับอันที่2ความต้องการมีบุตรนะครับ3อาการนะครับอาการว่าคนไข้มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอะไรบ้างอย่างนี้ปกติคนเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มักจะมีอาการเช่นปวดท้องประจำเดือนนะครับเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์มีบุตรยากอันนี้ข้อนี้ลิงก์กับข้อ2นะครับมีบุตรยากอันที่4ปัสสาวะผิดปกติหรือว่าอุจจาระผิดปกติช่วงที่เวลามีประจำเดือนนะครับอันนี้พูดถึงอาการนะครับอีกทีนะครับปวดท้องประจำเดือนนะครับความต้องการในการมีบุตรนะครับลืมเลยอยู่ดีๆเบนบล็อกนะครับปวดท้องเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็อาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นปัสสาวะผิดปกติหรือว่าอุจจาระผิดปกตินะครับต่อมานะครับปัจจัยอะไรร่วมด้วยอีกถามว่ารู้ได้ยังไงว่าคนไข้เป็นช็อกโกแลตซีสจริงหรือเปล่าต้องบอกงี้ปกติแล้วภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในช็อกโกแลตซีสนะครับเวลาเราทำอันตราซาวด์หรือว่า MRI นะพวกนี้ความแม่นยำสูงนะครับสูงแบบ 90% เลย90บวกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันเป็นการวินิจฉัยโดยการใช้ imaging ใช้ภาพอะมันเป็นอันตราซาวด์หรือ MRIเราไม่ได้ผลชิ้นเนื้อจริงๆนะครับพอไม่ได้มีผลชิ้นเนื้อจริงๆก็ฟันธงไม่ได้หรอกว่าคนไข้เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับเพราะฉะนั้นในคนไข้อายุเยอะๆนะอายุเยอะๆจริงๆอันตราซาวด์เห็นเหมือนกันเลยเห็นลักษณะซิสเหมือนกันเลยคนไข้อาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะครับในอายุเยอะนะต้องบอกงี้ในอายุเยอะๆนะครับคือจริงๆแล้วเรื่องของการทำอันตราซาวด์แล้วจะคิดว่าเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรเป็นสกอร์ลิงนะครับเป็นการนับแต้มว่าเหมือนไม่เหมือนอะไรยังไงนะครับหลายอย่างนะครับอายุความต้องการมีบุตรอาการอื่นๆนะครับสงสัยเป็นมะเร็งไหมนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นความพิเศษของในประเทศไทยด้วยละกันก็คือสิทธิการรักษานะครับต้องบอกงี้หลายๆคนเนี่ยเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดนะไม่ต้องไปผ่าตัดเหตุผลเพราะว่าสำหรับคนอยากมีลูกนะเหตุผลเพราะว่าเขาสามารถไปทำ IVF ได้
นะครับไปทำเด็ดหลอดแก้วได้ฟรีนะครับอาจจะถ้าเท่าไหร่3 รอบ 6 รอบอะไรก็ว่าไปแต่ในประเทศไทยเนี่ยสิทธิการรักษาเนี่ยคนไทยไม่สามารถไปรักษาเรื่องมีบุตรยากได้โดยการใช้พวกสิทธิ์30 บาทสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ข้าราชการทุกสิทธิ์อ่ะสรุปว่าต้องจ่ายตังเองหมดนะครับซึ่งภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่กับเรื่องของภาวะมีบุตรยากเนี่ยมันมีการเกี่ยวข้องกันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เรียกได้ว่าไม่สามารถไปทําเด็ดหลอดแก้วได้จ่ายตังค่าทําเด็ดหลอดแก้วไม่ได้การผ่าตัดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่น่าจะมีประโยชน์กับคนไข้นะครับที่น่าจะมีประโยชน์กับคนไข้เห็นไหมครับเนื่องจากปัจจัยมันเยอะมากเลยเนาะนะครับที่ในใช้ในการเรียกอะไรในการตัดสินใจนะครับว่าจะผ่าไม่ผ่าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยนะนะครับอ่ะหลังจากฟังปัจจัยหลายๆอย่างแล้วเราลองมายกตัวอย่างเคสกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้อายุ45 ปีมีลูกพอแล้วอันตราซาวเจอช็อกโกแลตซีสนะครับไม่ต้องการมีลูกแล้วทำหมันแล้วเรียบร้อยนะครับเจอซีสประมาณสัก6-7 เซนหัวนี้ตัดสินใจง่ายเลยคงต้องผ่าตัดนะครับใช่ไหมมีลูกพอแล้วนะครับอายุเยอะด้วยนะมีอาการปวดท้องประจำเดือนอีกแถมก้อนโตก้อนใหญ่6-7 เซนใช่ไหมก็ไปผ่าตัดนะครับแต่ในกับการเช่นคนไข้สมมุติว่าอายุ20 ปีนะครับช็อกโกแลตซีสขนาดประมาณ2 เซนนะครับไม่ค่อยปวดท้องประจำเดือนนะครับยังไม่อยากมีลูกนะยังไม่อยากมีลูกจริงๆในรายนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเหตุผลเพราะงี้ครับการผ่าตัดทุกครั้งนะการผ่าตัดทุกครั้งการเอาซิสออกจะทําให้เสียเนื้อรังไข่ปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งผ่าหลายรอบเนื้อรังไข่ดีๆก็หายไปนะครับการจะทําเด็กหลอดแก้วในอนาคตมันก็จะยากขึ้นเพราะว่าเนื้อไข่ดีๆหายไปหมดแล้วไงนะครับแล้วก็บางทีตัดออกไปเยอะๆก็อาจจะทำให้เข้าวัยทองเร็วมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อรังไข่มันโดนทำลายไปเยอะมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกให้ดูแต่ว่าอันนี้แบบเรียกอะไรเป็นสุดขั้วละกันสองทางตัดสินใจง่ายนะครับถ้ามาตรงกลางๆเนี่ยอายุ30 ปีมีอาการปวดประจำเดือนบ้างนะครับซีสขนาดประมาณสัก4 เซนสามารถไปทำเด็กหลอดแก้วได้โอ้เคสนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะนะครับอาจจะไปทำเด็กหลอดแก้วก่อนนะครับเก็บได้ตัวอ่อนมานะครับแล้วก็ฟรีซไว้ก่อนแล้วค่อยมาผ่าตัดเพื่อเอาช็อกโกแลตซีสออกนะครับแล้วค่อยไปย้ายตัวอ่อนทำเด็กหลอดแก้วเหตุผลเพราะว่าการที่มีตัวช็อกโกแลตซีสอยู่เนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตัวอ่อนนะครับมีเอฟเฟกต์ต่อหลายๆอย่างนะครับซึ่งเรามักจะดูดเอาตัวช็อกโกแลตออกแล้วค่อยทำการย้ายตัวออกต้นนะครับแต่ต้องบอกงี้โอ้โหหลายๆปัจจัยเนี่ยมันในคนคนเดียวกันนะครับมาแต่ละรอบการตัดสินใจก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเจอคุณหมอแต่ละคนก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกนะครับเนื่องจากประสบการณ์ในการรักษาบางคนทำเด็กหลอดแก้วเยอะมากสามารถตอนที่ดูดไข่เก็บไข่ออกมาสามารถดูดช็อกโกแลตออกมาได้นะครับหรือคุณหมอบางคนทำผ่าตัด2 กล้องไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้พาทำผ่าตัด2 กล้องนะครับก็อาจจะต้องเปิดหน้าท้องอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่แนะนำอะไรก็ตามนี่หลายๆโอ้ย9 นาทีแล้วสรุปว่าไม่สรุป นะครับหลายๆท่านฟังถ้างงๆนะฮะก็อาจจะต้องยกกรณีของตัวเองอ่ะแล้วก็มาคุยกับคุณหมอที่อยู่ใกล้บ้านอีกทีหนึ่งคุณหมอที่ทำการรักษาอีกทีหนึ่งนะครับว่าในกรณีของเราจะทำยังไงนะครับโอเคหลายๆคนก็อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับคุณจิราพรนะสวัสดีครับพี่อ้อยเพนพิษสวัสดีครับคุณกวางสวัสดีคุณนางฟ้าตัวน้อยสวัสดีครับคุณฮานาฟีลดความเสี่ยงผู้หญิงทุกคนควรตรวจภายในทุกปีไหมครับก็ยังแนะนำตรวจภายในทุกปีอยู่นะครับผมคุณจิราพรตรวจมะเร็งเต้านมลูกทุก6 เดือนกับทุกปีแตกต่างกันอย่างไรจริงๆคุณจิรพรถาม2 รอบแล้วผมก็ยังหมอก็ยังไม่ได้ตอบสักทีเนาะ
นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้กันฟังเขาขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับคุณสิริวรรณนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแฮปปี้อมราสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับหมอหาในอินบ็อกซ์ของคุณอมราไม่เจอนะจริงๆนะครับยังไงลองรบกวนส่งมาใหม่ทางในนี้ก็ได้นะครับผมคุณอาภาพันธ์นะครับเคยผ่าตัด7ปีที่แล้วด้านซ้ายทำเอ็มอาร์ไอเจอกระดูกทับเส้นและได้ผ่าตัดเจอช็อกโกแลตซีสอีกเป็น2ข้างข้างประมาณ 3-4 เซนคุณผ่าอีกรอบไหมคนทำอย่างไรปวดท้องประจำเดือนมากยังไม่มีบุตรอย่างที่บอกของคุณอาภาพันธ์อย่างแรกก็ต้องดูก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็หนึ่งอายุเท่าไหร่ยังไม่มีบุตรอยากมีบุตรเลยไหมหรือว่าแพลนว่าจะมีบุตรอีก3-4เดือนค่อยมี 3-4 ปีค่อยมีอันนี้ก็คนละแบบเลยนะครับเพราะเรื่องของปวดประจำเดือนเนี่ยเราสามารถใช้ยาได้นะครับตอนนี้มียาดีๆเยอะเลยนะครับที่จะลดอาการปวดเนาะถ้าผ่าแล้วจะเป็นอีกไหมครับคุณหมอเป็นนะครับคุณน้องข้าวหอมกับน้องข้าวกล้องมีโอกาสเป็นนะครับปีละ 10% นะปีละ 10% แปลว่าผ่านไป5ปีครึ่งหนึ่งกลับมาเป็นซ้ำในกรณีที่ไม่ได้ทำการรักษาโดยใช้ยาต่อนะครับแต่ว่ามีข้อมูลแล้วถ้าใช้ยานะครับใช้ยาโอกาสกลับเป็นซ้ำน้อยมากนะครับไม่จะเป็นอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าอีกเลยนะครับโอเคเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับวันนี้11นาทีกว่านะครับขอขอบคุณที่มีคนอินบ็อกซ์มาด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นช็อกโกแลตซีสนะครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับแล้วพรุ่งนี้เราพบกันอีกทีนะครับผมการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะครับสวัสดีครับเย้วันนี้เป็นการแพทย์11นาทีแล้ว